สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามน่าสนใจครับถามหมอมาครับว่าสวัสดีค่ะคุณหมอหนูประจำเดือนไม่มาเลยค่ะถ้าไม่กินยาเพิ่มฮอร์โมนทุกเดือนจะมีวิธีไหนให้มาปกติแบบที่ไม่ต้องกินยาเลยได้ไหมคะหมอก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าการที่หนูประจำเดือนไม่มาเลยเนี่ยถ้าไม่มานานๆแล้วเนี่ยต้องไปหาสาเหตุก่อนครับว่าสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มาเนี่ยถ้าไม่ตั้งครรภ์นะครับก็ควรจะไปพบคุณหมอสูก่อนครับว่ามดลูกปกติไหมรังไข่ปกติไหมเวลาอัลตราซาวด์เราจะดูได้ครับว่ามดลูกมีเนื้องอกมีก้อนอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่สำคัญคือเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันหนาตัวปกติไหมถ้ามันเยื่อบุโพรงมดลูกมันบางมากมันก็ไม่มีการหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนนะครับแต่ถ้ามันหนาตัวปกติแล้วก็ต้องหาสาเหตุต่อไปครับว่ามันเกิดจากอะไรเวลาอัลตราซาวด์เนี่ยเราก็จะดูรังไข่ด้วยครับสองข้างถ้ารังไข่มีเนื้องอกหรือมีซิสอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ประจำเดือนไม่มาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไหนๆก็ไปตรวจอัลตราซาวด์แล้วก็ควรจะไปตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกด้วยครับคุณผู้หญิงทุกคนจะต้องเช็คมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์มาแล้วหลังจากที่เราตรวจอัลตราซาวด์เช็คดูตรวจภายในแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรเลยมดลูกรังไข่ปกติหมดเลยเยื่อบุโพรงลูกก็ปกติด้วยแสดงว่าการที่ประจำเดือนมันไม่มาเกิดขึ้นจากฮอร์โมนมันผิดปกติครับซึ่งวิธีการทำให้ฮอร์โมนมันปกติได้ก็คือการกินฮอร์โมนเป็นประจำทุกเดือนแต่ในเคสนี้คือไม่อยากกินฮอร์โมนเป็นประจำทุกเดือนก็ต้องใช้วิธีการกระตุ้นฮอร์โมนช่วยครับก็คือกินเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ต้องกินทุกเดือนครับก็คือกินฮอร์โมนระยะสั้นๆเพื่อปรับประจำเดือนครับไปกระตุ้นดูว่าฮอร์โมนมันจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อให้คุณหมอพิจารณาครับว่าจะให้ฮอร์โมนตัวไหนในการกระตุ้นให้ประจำเดือนมันมาก็จะกินระยะสั้นประมาณ5วัน7วันครับเมื่อกินยาฮอร์โมนกระตุ้นไปแล้วแล้วก็รอดูว่าประจำเดือนมันจะมาไหมหลังจากที่หมดยาไป 2-3 วันว่าเมนมันจะมาไหมนะครับถ้ามันมาปกติเลยก็โชคดีครับก็ดูรอบเดือนต่อไปครับว่าเมนมันจะมาปกติไหมแต่ถ้ากระตุ้นแล้วเมนก็ยังไม่มาก็อาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องกินทุกเดือนก่อนนะครับแต่อาจจะต้องกินแค่ 2-3 เดือนครับเพื่อกระตุ้นให้มดลูกรังไข่มันคุ้นเคยกับฮอร์โมนครับแล้วพอเราหยุดเมื่อไหร่แล้วฮอร์โมนมันถึงจะมาปกตินะครับก็ด้วยความห่วงใยสุขภาพคุณผู้หญิงทุกคนนะครับจากใจหมอโย้งครับ